รับไม่ได้ประกาศลุกฮือแน่หากมีคนเกี่ยวข้องสั่งฆ่าคนเสื้อแดงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของรัฐบาลเพื่อไทยและก็นายกรัฐมนตรีคนที่30ก็ของเรื่องของการแบ่งโควต้ารัฐมนตรีซึ่งแน่นอนครับว่านะครับในการต่อสู้ของคนเสื้อแดงนะครับในการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเนี่ยมีการสูญเสียนะครับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตสูญเสียญาติพี่น้องนะครับบางคนก็ต้องติดคุกนะครับบางคนก็ต้องเสียเงินเสียทองซึ่งแน่นอนครับความกดแค้นในเรื่องของสิ่งที่ผ่านมานะครับและวันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับนะครับการที่เสื้อแดงความสูญเสียของคนเสื้อแดงเนี่ยแล้วมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมว่าเรื่องนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่ต้องให้ฝ่ายอื่นมานะครับประท้วงหรือฝ่ายอื่นมาทำกับพรรคเพื่อไทยครับก็คนของพรรคเพื่อไทยที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเองนี่แหละครับจะลุกฮือขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปรับไม่ได้ประกาศลุกฮือหากมีคนที่เกี่ยวข้องสั่งฆ่าคนเสื้อแดงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนเสื้อแดงอีสานรับไม่ได้หากครม.เศรษฐาหนึ่งจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งฆ่าคนเสื้อแดงปี53เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหากเป็นจริงเตรียมลุกฮือแน่เมื่อวันที่26สิงหาคมนะครับที่ศูนย์ประสานงานคนเสื้อแดงและกลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานริมบึงนะครับหนองโคดนะครับตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสัจดีพันวดีนะครับตันติสิริลินนะครับที่ปรึกษากลุ่มสตรี20จังหวัดทางภาคอีสานและแกนนำกลุ่มนปช.ทางภาคอีสานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่ายอมรับว่าการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเป็นส่วนตัวนั้นสร้างความไม่สบายใจให้กับกลุ่มขุนเสื้อแดงเป็นอย่างมากเพราะเมื่อภาพปรากฏทำให้คนเสื้อแดงตั้งข้อสังเกตและมีความเชื่อว่านายเศรษฐาเข้าไปรับใบสั่งแต่งตั้งรัฐมนตรีจากพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมจากการที่ยังไม่มีความชัดเจนในการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงทำให้คนเสื้อแดงมีความกังวลว่าผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นทหารที่มีความเกี่ยวข้องในการนะครับสั่งฆ่าคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ถ้าเป็นจริงคนเสื้อแดงรับไม่ได้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของคนเสื้อแดงจริงๆเพราะที่ผ่านมาการจับมือข้ามขั้วเราพยายามที่จะมองข้ามไปแล้วแต่ถ้าเป็นจริงคนเสื้อแดงรุกฮือแน่ส่วนกระทรวงต่างๆนั้นนะเป็นบุคคลที่มาทำหน้าที่ในแต่ละกระทรวงมีความเหมาะสมแล้วนะพันวดีกล่าวต่ออีกว่าแม้ว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่ชัดเจนและลงตัวแต่กลุ่มคนเสื้อแดงต้องการสื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าขอให้พิจารณาคนที่มีความเหมาะสมและไม่ทำร้ายจิตใจคนเสื้อแดงวันนี้คนเสื้อแดงต้องการสะท้อนเอาความต้องการถึงผู้บริหารผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจตั้งรัฐบาลอย่าทำให้คนเสื้อแดงถูกทำลายมากกว่านี้อย่างไรก็ตามเวลานี้คนเสื้อแดงยังพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างพรรคเพื่อไทยแต่หากยืนยันจะพิจารณาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งฆ่าคนเสื้อแดงก็จะเหมือนกับพรรคเพื่อไทยที่กำลังใช้น้ำกดนะครับราดตัวเองฆ่าตัวเองเพราะที่ผ่านมามีหลายสถานการณ์ที่ทำให้คนเสื้อแดงมีความรู้สึกว่าด้อยค่าและเราเคยเสนอเคยเรียกร้องไปซึ่งพรรคเพื่อไทยดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างนะครับจนทำให้แกนนำหลายคนเลือกที่จะถอยห่างออกจากพรรคเพื่อไทยไปอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมานะครับจากกลุ่มมวลชนของคนเสื้อแดงที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำเองนะครับก็นะครับมีคนที่สนับสนุนและก็ไม่สนับสนุนและอย่างที่บอกว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับเดินออกจากพรรคเพื่อไทยนะครับเดินออกจากพรรคเพื่อไทยไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าคนเสื้อแดงหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าคนเสื้อแดงคือคนของเพื่อไทยต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับผมมีความรู้สึกว่าคนเสื้อแดงทั้งหมดไม่ใช่คนของเพื่อไทยแต่เป็นคนที่รักประชาธิปไตยและยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนว่าเขาเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแต่ตอนนี้เขาเดินข้ามจากฝ่ายประชาธิปไตยไปสู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไปสู่นะครับการที่สนับสนุนเผด็จการรัฐประหารเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงที่เป็นคนที่รักประชาธิปไตยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเขายืนอยู่ตรงจุดเดิมไม่ได้เดินทางไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยพรรคเพื่อไทยต่างหากที่ก้าวออกจากพวกเขาไปเอง
นะครับแล้วก็มาบอกว่าพวกเขาเนี่ยคือแดงเทียมพวกเขาคือแดงปลอมแล้วก็มาแยกเรื่องแดงเรื่องแดงเหลืองต้องบอกก่อนว่าวันนี้คนที่กลุ่มที่บอกว่าใส่เสื้อแดงเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนอย่างที่ผมบอกว่ามันมีแต่พรรคเพื่อไทยแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีแค่พรรคเพื่อไทยมันมีหลายๆพรรคที่ประกาศจุดยืนในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้พร้อมที่จะไปอยู่กับพรรคที่ประกาศตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนของพรรคเพื่อไทยแล้ววันนี้เขาไม่ได้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ครับเพียงแต่แค่ว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเขาสนับสนุนพรรคฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามว่าหลังจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกว่านะครับพลเอกประยุทธ์เมื่อลงจากหลังเสือก็ต้องให้ตัวเองปลอดภัยการที่จะตัวเองจะปลอดภัยได้นะครับก็ต้องจัดการวางคนเรื่องของกระทรวงกลาโหมเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับว่าผบ.เหล่าทัพทั้งหมดตอนนี้พลเอกประยุทธ์ได้วางคนของตัวเองเอาไว้หมดแล้วที่เหลือก็คือตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่บอกทางการเมืองที่บอกว่านะครับทักษิณเป็นตัวประกันอยู่หรือเปล่าก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ